สวัสดีครับกลับมาพบกับรีวิวนะครับ HTC Legend นะครับในพาร์ท2พาร์ท2หรือว่าพาร์ท Unbox ก็แน่นอนเราจะมาแกะกล่องกันดีกว่าด้านล่างเห็นว่ายังจะมีซีลตัวเทปของ SS ติดอยู่นะครับก็งานนี้ก็ขอแกะกล่องกันเลยแล้วกันนะครับด้วยการใช้คัตเตอร์เรียกว่าสดๆกันเลยทีเดียวขออภัยนะครับที่ต้องขยาวนิดนึงครับเพราะว่าใช้มือเดียวมาแล้วครับสงสัยมือเดียวจะไม่ได้แฮะได้แล้วครับขออภัยนิดนึงครับช่างแน่นอะไรเช่นนี้แน่นมากมายแสดงว่าสดจริงจริงครับไม่เคยเปิดเลยกล่องนี้โอ้ช่างยากเย็นเช่นนี้กล่องอันนี้จะเป็นสกรีนโปรเทคเตอร์นะครับก่อนเลยยี่ห้อน่าจะเป็นตัวโฟกัสใช้ HTC เป็น HTC Legend นะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ SS ติดอยู่ด้วยอันนี้เป็นใบลงทะเบียนสินค้าสามารถส่งกลับไปที่SS Distribution ได้นะครับก็ใครที่ซื้อมาก็อย่าลืมนะครับรีจิสเตอร์ไปด้วยจะได้มีข้อมูลครับอยู่ในระบบแล้วก็แน่นอนเลยฮึบมาแล้ว HTC Legend นะครับก็จะเห็นว่าใช้กล้องถ่ายนะครับด้านในกล่องไม่มีอะไรเป็นฝากล่องธรรมดาด้านหน้าเห็นเป็นตัว HTC Legend นะครับใหม่สดซิงยังไม่ได้แกะเลยในขณะนี้ก็อยู่ในมือเรียบร้อยแล้วนะครับ HTC Legend ยังมีความโค้งมนเหมือนกับตัว Hero นะครับด้านในมีอะไรบ้างจะมาจะกล้าเจอกับแบตเตอรี่และด้านในนะครับก่อนก็จะมีตัวปลั๊กสำหรับเสียบไฟบ้านนะครับสติ๊กเกอร์ซีเรียลตรงๆกับในกับกล่องนะครับเห็นว่าตัวซีเรียลที่ด้านหลังกล่องซีเรียลตัวนี้จะตรงกันเพื่อเป็นการรีเช็คเผื่อว่าอาจจะเจอเครื่องคิ้วแล้วก็มีการปลอมแปลงสติ๊กเกอร์นะครับก็ตัวนี้คืออาจจะเป็นคู่มือเป็นคู่มือภาษาอังกฤษภาษาต่างๆก็คงไม่ได้ใช้สำหรับบ้านเราอันนี้ก็เป็นคู่มืออีกเหมือนกันภาษาอังกฤษนะครับก็วิธีการใช้งานต่างๆนะ Quick HTC Quick Start Guide อีกส่วนนึงก็คือในส่วนของ
วารันตีนะครับก็แน่นอนว่ารับประกันจาก SS Distribution ประเทศไทยซึ่งรับประกันให้1ปีอยู่แล้วนะครับ Security and Regular Guide นะครับอาจจะมีข้อควรระวังอื่นถ้าสนใจก็สามารถเปิดอ่านกันได้มี Accessory นะครับ HTC ก็จะมี Accessory ของ HTC เองที่ทำออกมาด้วยมี Memory แถมให้ด้วยนะครับจาก SanDisk ขนาด2กิกนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งของวอลชาร์ตหรืออะแดปเตอร์นะครับตัวนี้เป็นสายชาร์จที่ยังคงเป็นตอนนี้เป็นไมโคร USB แล้วนะครับตัวนี้สายชาร์จและท้ายก็คือหูฟังของเรานี่เอง by HTC หูฟังคุณภาพเยี่ยมนะครับนี่ก็คือเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับในกล่องของ HTC Legend นั่นเองและนี่คือพาร์ทสำหรับแกะกล่องก็เรียบร้อยไปด้วยประการฉะนี้ถ้าผิดครั้งก็ขออภัยด้วยนะครับโอ้โหเก็บหล่นเนี่ยโอเคถ้าผิดพังตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับมือใหม่หัดรีวิวขอบคุณครับไปพบกันในพาร์ทที่3ต่อไป